เกมเดิมครับที่ออฟเซเวียกับพาร์ทที่5นะครับพาร์ทนี้จะเป็นการเปลี่ยนคลาสแล้วครับหลังจากที่เราสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับ Super Skill TV นะครับวันนี้อยู่กับเกมเดิมครับที่ออฟเซเวียกับพาร์ทที่5นะครับพาร์ทนี้จะเป็นการเปลี่ยนคลาสแล้วครับหลังจากที่เราทำเก็บเลเวลมาจนถึงคลาสเลเวล15เราจะเปลี่ยนเป็นนี่ครับเนี่ยฮะโพไลท์อะไรเนี่ยครับเป็นอาชีพหอกฮะตอนนี้เราก็มาทำเควสของมันให้ทำเควสครับก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพเอาละครับเรามาดูเควสกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงภาพอาจจะดูใกล้ไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมปรับไว้เป็นแบบขนาดเล็กครับว่าดูเหมือนชัดดีชอบดูใกล้ๆมันจะมองได้ไม่ทั่วทิศนะฮะแต่ว่าผมจะเน้นรายละเอียดระยะใกล้โอเคฮะเรามาดูแมปครับแมปที่เราต้องวิ่งไปเปลี่ยนเฮ้ยตรงนี้มีเควสด้วยฮะผมรับเควสก่อนรับเล่นๆไปก่อนนี่คืออะไรเอ่ยเควสอะไรกลับไปที่ Cradle Wallet Incident กลับดีไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราต้องไปเมืองนี้ก่อนดาแดนอะไรเนี่ยเราดูแผนที่ครับไปทางไหน Full Map Area อ้าว Area ไม่ขึ้น Map ไม่ขึ้นฮะอ้าวไม่ขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงสักครู่นะครับส่งเควสก่อนได้จึ๊กยังไงช่วยฮึชึบเอาละครับไปข้างบนต่อครับแมปนี้มีวาร์ปไหมเอ่ยเราต้องเดินให้ทั่วก่อนนะครับเดินให้ทั่วแมปนะครับเพื่อหาวาร์ปให้ได้ครับเวลาเรามาอีกรอบได้ไม่ต้องเหนื่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะเดินทั่วๆก่อนนะครับเดี๋ยวระหว่างสำรวจแมปเนี่ยเดี๋ยวผมพอดเกมไว้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีตอนเราไปอีกแมปนึงแล้วครับสักครู่ครับเอาละครับแล้วกลับมาต่อกันที่แมปเดิมนะครับหลังจากที่เราได้เปิดแผนที่ไปแล้วแล้วก็ไปสู่แผนที่ที่เราจะไปเปลี่ยนอาชีพเราไปหาเจ้าลัฟฟี่กันครับลัฟฟี่อยู่ไหน30ตัวครับเพื่อเปลี่ยนนะฮะนี่แหละแถวนี้แหละนี่มีทั้งเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวต้นไม้ที่เราต้องการครับเหมาะเฮ้ยเสาหินอะไรเควสเปลี่ยนอาชีพง่ายจังเสาหินอะไรเนี่ยอ้าวโอ้โหอย่าเข้าไปใกล้ฮะเฮ้ยโดนฟอสเจอแล้วเอาละครับเรามาเปลี่ยนคาร์ดกันรอๆกันเลยดีกว่าส่วนเควสอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาตามต่อเก็บเจ้าลัฟฟี่แหละเจอนี่ได้มานี่หน่อยเหลืออีก16ตัวครับโอ้มันไม่เกิดโอ้โดนฟอสอ
อันนี้เป็นเควสเปลี่ยนแรงค์นะฮะผมชอบเรียกคาร์ดมากกว่าติดปากคำว่าคาร์ดมากกว่าเพียบเลยนี่กระจายจะสังเกตได้ว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะใส่ใจละเอียดเพราะว่าแมปแต่ละแมปเนี่ยศัตรูจะไม่ซ้ำกันเลยฮะแมปหนึ่งจะมีศัตรูประมาณ 3-4 แบบซึ่งบางเกมเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูแบบเดิมแต่แค่เปลี่ยนสีก็มีครับเควสเกมนี้เยอะมากทั้งเควสหลักแล้วก็เควสรองของ NPC ไล่เก็บเลยทำสองเควสเลยเควสรองจะเป็นสีเทาๆนะครับเควสหลักมันจะเป็นสีน้ำส้มเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยดอกไม้พิษโอ้ทำให้เราล้มอีกโอ้โซนิกโบใส่เราเลยฮะข้อดีของนักดาบครับเล่นง่ายเป็นอาชีพคลาสสิกสุดๆละกดฟันอย่างเดียวครับไม่ค่อยเปลืองสกิลเท่าไหร่แต่เก่งช้านะผมว่าแล้วแต่นะแล้วแต่บางคนมันไม่สุดอ่ะไม่เหมือนพวกนักเวทหรือนักธนูที่แบบเลเวลพอๆกันแต่เขาจะเริ่มยิงแรงกว่าแล้วช่วงต้นๆกับกลางๆเกมนะครับพอแบบท้ายๆเกมก็จะพอๆกันหมดมี6ตัวครับเปลี่ยนละตัวสุดท้ายอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนวะอ่ะครับข้ามกลับมาที่ฝั่งนี้ฮะมีไหมนี่ไงเพียบเลยโอเคครบครับป่ะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยละเรามาส่งเควสกันดีกว่าปึ๊บอ้าวผ่านละเราเป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนยังไม่เป็นเลยวะone hand spear เรียนรอ1นาทีครับเพื่อใช้ขวานได้ up skill อะไรดีเดี๋ยวสักครู่นะครับเอาละครับกลับมากันต่อฮะเรามาเรียนสกิลครับตอนนี้ก็เหลืออีก12นาทีฮะสำหรับสกิลนี้ฉะนั้นเข้าเมืองแล้วก็อย่าเสียเวลาครับเราขายของก่อนจึกๆอ้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่พ่อค้าจะเป็น NPC เขียวๆนะฮะผมจะไปซ่อมอาวุธด้วยไปซ่อมอาวุธก่อนนี่ก็คืออีกเมืองนึงอันนี้เป็นเมืองเกิดของผมนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเล่นตอนแรกๆต้องเลือกเมืองแรกครับเพราะเควสมันจะเยอะกว่าอันนี้ผมเลือกผิดเมืองแต่มันก็ไม่เป็นไรมันสามารถไอ้นี่กันได้เอาล่ะครับซ่อมอาวุธเรียบร้อยโอเคเราจะมาขายอาวุธกันครับเยอะอาวุธโหเสียดายอันนี้ว่ะหอกโคตรเบาอ่ะมาขายนี่ก่อนข
ายไปเลยถุงมือป้องกันเวทเอาไงดีขายไปขายครับอันนี้ดีกว่าสิใส่อยู่6เองอันนี้ต้องดีกว่าโอเคขายเท่านี้ก่อนจึ๊กป้องกันทัดความมืดอีกโอเคครับอัพเลยอัพเลเวลกันครับหลังจากที่เราหมดอัพเพิ่นไปหน่อยเย้ได้ชุดใหม่ด้วยเอ๊ะอ๋อนี่ไงเท่เลยไงล่ะเป็นสีเขียวโอ้หล่อแล้วครับรอบนี้นี่ฮะเท่เลยเรามาอัพสกิลกันฮึบลองดูเอาละครับเราเล่นสายรุนแรงแล้วครับดึงสกิลออกมาใช้เลยมาเอาไปอยู่ไหนดีอยู่ไหนนี่ไหมปึ๊บเดี๋ยวนะเอ็กโอเคเดี๋ยวต้องจัดสกิลใหม่ก่อนเอาของสวอตมาด้วยเอาบัฟมาบัฟเอาละครับก็เปลี่ยนคาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำภารกิจเราต่อเลยดีกว่าก็เกมนี้ก็ Tea of Sevier นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันใหม่ครับเดี๋ยวขอตัวไปเก็บเลเวลเพิ่มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม